ธรรมโอวาทหลวงปู่อ่อนยานสิริจิตเป็นสิ่งสำคัญสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคือตัวปัญญามันเกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นเท่านั้นแหละสัมมาทิฏฐิตัวเดียวชัดเจนขึ้นมานั่นเป็นอาการของมันปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมามันเป็นองค์มรรค8สมบูรณ์เลยเบื้องต้นเรายังฟุ้งซ่านอยู่ก็ต้องมาแก้เราจะเข้าใจสงบระงับด้วยอุบายนี้ความฟุ้งขณะปฏิบัติเพราะเราไปยึดมั่นเรายังยึดเท่าไหร่มันก็ยิ่งฟุ้งซ่านดังนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยยุ่งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างพอปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นสมุทัยก็หายนิโรธก็เกิดขึ้นการที่เรามาเห็นว่านี่เป็นสัมมาทิฏฐิคือตัวมรรคทั้ง8มารวมกันอยู่ณที่เดียวกันนี้เมื่อจิตรวมกันในสมาธิแน่วแน่เต็มที่แล้วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เกิดขึ้นณสัมมาทิฏฐินั่นเองคือเห็นทุกข์เห็นสมุทัยส่วนจะละได้มากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่กำลังของปัญญาสัมมาทิฏฐิของตนเมื่อละได้แล้วนิโรธความดับเย็นสนิทขนาดไหนก็จะปรากฏขึ้นเฉพาะตนในที่นั้นธรรมะเป็นทางแก้ทุกข์เมื่อจะแก้ก็ต้องสอบทุกก่อนให้เห็นทุกก่อนเหมือนกับเราทำงานอะไรเราต้องเห็นงานก่อนจึงจะทำได้ทุกอันหนึ่งที่เป็นงานของพวกเราควรทำถ้าไม่ทำเราก็ไม่พ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราให้รู้ทุกเราได้ชื่อว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาประจำใจต้องให้เข้าใจหลักธรรมจริงๆจึงจะถูกต้องการเปิดจิตใจให้กว้างสว่างสวัยนั้นเป็นนิสัยของชาวพุทธโดยตรงเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนาหรือการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วจริงก็ควรที่จะรีบขนขวายหาทางสร้างความดีเสียจะได้มีกำลังใจของจิตใจต่อไปคนเราในโลกนี้เกิดมาแล้วย่อมมีความดีและความชั่วปะปนกันไปชะไหนเราจึงจะพบกับความดีเพียงอย่างเดียวอะไรอะไรก็ไม่สู้การสร้างความดีนะความดีนั้นผู้ใดสร้างผู้นั้นย่อมมีความสุขเย็นอกเย็นใจการให้อภัยนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญปัจจุบันโลกของเราต้องการคนดีโลกต้องการให้อภัยเพราะนั่นเป็นทางแห่งความสันติสุขนะต้องให้อภัยทำให้ใจกว้างขวางจึงจะได้ชื่อว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้จริงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นของเย็นเป็นของบริสุทธิ์บุคคลผู้มีปัญญาจะไม่ปฏิเสธธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมถ้าอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นย่อมมีความสุขความเจริญธรรมชาติของธรรมนั้นผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญเท่านั้นจึงจะรู้ได้ครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านไม่เคยลดละในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมที่เรากระทำอยู่เรื่อยๆเป็นนิดโดยไม่หยุดยั้งผลย่อมเกิดขึ้นได้ทุกครั้งไปและจะสืบเนื่องกันไม่ขาดระยะตราบเท่าที่เราไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมนั้น
เราเป็นคฤหัสถ์ต้องพยายามทำคุณงามความดีทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาให้เจริญแล้วปัญญาก็ย่อมเกิดตามมาเองท่านผู้รู้พูดเป็นปัญหาว่ากล้วยสี่หวีสำรับอาหารสี่สำรับสามเณรนั่งเฝ้าพระเจ้านั่งฉันปัญหานี้เป็นปัญหาธรรมะเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของบุคคลส่วนมากคนจะไม่นำไปคิดกันข้อธรรมะที่ท่านให้ไว้แล้วให้นำไปตีความหมายให้ละเอียดกล้วยสี่หวีได้แก่ธาตุสี่เนนน้อยนั่งเฝ้าได้แก่คนโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันตามหลักของพระธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมนั่งเฝ้าตัวเองอยู่ไม่รู้ในตัวของตนนั้นมีอะไรบ้างกินแล้วก็นอนเลี้ยงร่างกายให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่ได้ทำอะไรที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเลยอันนี้แหละชื่อว่าโง่เขลาเบาปัญญาได้แต่นั่งเฝ้าตัวเองอยู่สามเณรนั่งเฝ้าสำรับที่มีอยู่แล้วโดยไม่ฉันก็หมายถึงบุคคลที่มีรู้ธาตุสี่ตามความเป็นจริงว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอะไรไม่ยอมกำหนดรู้แบบชนิดที่ให้เกิดปัญญาพระเจ้านั่งฉันหมายความว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายที่รู้หลักความจริงอันประเสริฐเมื่อภาวนาได้ที่แล้วก็ยกธาตุสี่มาพิจารณาตามหลักเพียงความเป็นจริงจนท่านเหล่านั้นสำเร็จคุณเบื้องสูงคือพระอรหันต์ก็เพราะพระอริยเจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดในอรรถและพยัญชนะจึงไม่นั่งเฝ้าอยู่เฉยๆธาตุสี่ก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุห้าก็อยู่ที่ตัวของเรามันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่คนที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยต้องนั่งเฝ้าเฉยๆเหมือนลิงนั่งเฝ้าเม็ดทองคำไม่รู้ค่าของทองคำคนที่โง่เขลาเบาปัญญาก็ได้แต่นั่งเฝ้ารูปธรรมนามธรรมที่มันอยู่ในตัวของเรานี่แหละท่านหยิบยกเอาธาตุสี่ขันธ์ห้ามาสับโคลกให้ละเอียดจนท่านรู้แจ้งเห็นจริงในอัตภาพร่างกายของท่านเองและอัตภาพร่างกายของคนอื่นท่านนั่งฉันคือนั่งพิจารณาอัตภาพคือธาตุสี่ขันธ์ห้าเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างไรเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายพวกท่านทั้งหลายอย่าได้นั่งเฝ้าร่างกายอยู่เฉยๆมันไม่เกิดปัญญาปัญญามันเกิดจากการภาวนาคือการอบรมจิตเพื่อจะทำลายกิเลสให้หลุดหายไปในที่สุดหลักสำคัญก็คงจะมีกายนี่แหละสำคัญมากกายก็คือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมดาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่กับตัวเราคือจิตตกลงว่าขันธ์ห้ากับจิตนี้อยู่ร่วมกันแยกกันไม่ออกแต่ถ้าคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็แยกแยะออกเป็นส่วนว่าส่วนไหนเป็นรูปส่วนไหนเป็นเวทนาและส่วนไหนเป็นสัญญาสังขารวิญญาณยุ่งเหยิงกันไปหมดนอกจากปล่อยให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกับใจให้มันผ่านไปตามธรรมชาติของมันเราต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ทั้งห้าสู้กิเลสที่มันย่ำยีตัวเราอยู่นั้นก็เท่ากับว่าผ
พวกเราได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองถึงแม้พวกเราจะบวชเข้ามาอยู่ใกล้พระพุทธองค์ก็จะไม่มีความหมายนักบวชที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ต่อสู้หรือปราบปรามกับกิเลสถ้าเราไม่มีการต่อสู้กับมันปล่อยให้มันย่ำยีเราแต่ฝ่ายเดียวนั้นตัวเราเองจะย่ำแย่ลงไปทุกทีผลสุดท้ายเราก็เป็นผู้แพ้ยอมเป็นทาสรับใช้ของกิเลสใช้การไม่ได้สิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าถ้าใครละความโลภความโกรธและความหลงหรือกำจัดความโลภความโกรธและความหลงเสียได้ผู้นั้นจะพบเห็นพระนิพพานพระนิพพานอยู่เหนือความโลภโกรธหลงท่านว่าอย่างนี้ความโลภโกรธหลงเป็นรากเหง้าของโลกชาติใดภาษาใดก็มีสิ่งทั้งสามนี้ทุกคนหนีไม่พ้นมีปัญหาอยู่ถ้าทุกคนมีกันแล้วอย่างนี้จะทำประการใดดีไม่คิดจะละสิ่งเหล่านี้บ้างหรือบางคนถ้าจะละมันออกไปก็ยังเสียดายมันอยู่ถึงว่ามันเป็นมิตรที่ดีต่อเราอยู่ไม่ยอมให้มันตีตัวจากเราเลยอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเราโง่กว่ากิเลสปล่อยให้กิเลสเป็นนายเรา